หลังจากกลับบ้านไป1เดือนต้นไม้ที่กรุงเทพเป็นยังไงกันบ้างมาดูกันได้เลยจ้าสวัสดีค่ะมาพบกับเพ้นนะคะจากเพจลูกี้พีค่ะวันนี้นะคะเพ้นจะพามาชมต้นไม้ของเพ้นนะคะเนื่องจากมีคนหลังไมค์มาถามนะคะหลายท่านนะว่ากลับบ้านไป1เดือนนะคะต้นไม้ยังอยู่ดีมีสุขตายหรือโตหรือรอดกันเป็นยังไงนะคะวันนี้นะคะเพ้นจะพามาดูกันเลยนะคะเดี๋ยวเริ่มจากแถวล่างๆก่อนนะคะต้นไม้นะคะอัปเดตไปเลยเนาะอย่างต้นในสุดนู้นนะคะก็คือสภาพโดยรวมก็มีตายนะนี่อย่างเช่นต้นนี้นะคะแล้วก็มีการหันเข้าหาแสงนะคะถ้ามองจากมุมนี้นะแสงพระอาทิตย์จะเข้าจากทางตรงนี้นะคะตรงนี้นะเขาจะได้แสงมากกว่าที่ได้จากด้านบนนะคะทีเนี้ยก็จะมีการหันหาแสงเห็นไหมคะเรื่องนี้นะเดี๋ยวเพนจะเอาไปทำคลิปแยกอีกต่างหากนะคะพูดเรื่องการวางต้นไม้หรือการหมุนต้นไม้อีกทีนะสังเกตง่ายๆก็จะมีต้นนี้เลยนะที่เอียงเนี่ยก็เอียงกันไปตามๆกันนะคะแต่ถามว่ามีใครตายมั่งน่าจะมีต้นนี้เดซี่ไฟล่ามตายนะคะอันนี้ก็มีเหี่ยวๆว่าเดือนหนึ่งไม่อยู่ก็ไม่ได้รดน้ำกันนะตรงนี้นะคะก็มีความเหี่ยวเห็นไหมคะพอเขาขาดน้ำแล้วก็ได้แสงจัดนะคะเขาก็จะแบบใบเขาก็จะห่อชิดนะคะหลักการนี้เอาไปใช้ได้นะคะสำหรับใครที่อยากให้ไม้ห่อนะคะนี่นะอันนี้สีก็ดีใช่นะคะเขาได้แดดเช้าครึ่งวันนี่สีออกเลยม่วงๆนะคะต้นนี้ก็เหมือนกันนะก็หลักการคล้ายๆกันกับเจ้าต้นนี้นะคะต้นนี้ดูแล้วจะมีปัญหานะเนี่ยดูเหมือนจะราบุกนะคะมีดำๆตรงกลางนะคะนี่นะเดี๋ยวต้องพ่นยากันราเดี๋ยวกลับมาเราต้องแยกลูกๆออกจากกันนะคะใครอยู่ใครไปนะชั้นล่างๆนี่ก็มีพวกวางใบตายไปบ้างเน่าไปบ้างนะคะนี่วางใบงอกบ้างนะคะบางอันก็รากออกอย่างเดียวนะคะมีบางต้นที่เอามาแก้ไขไว้นะคะในคลิปก่อนๆนะคะที่ชำไว้โดยรวมก็เท่าที่ดูด้วยสายตาก็เสียหายไม่มากนะคะแล้วก็มีตรงนี้ตกจากกระถางลงมานะคะ1ต้นนี่เลยตกมาเบี้ยวๆ1ต้นนะคะกระถางอยู่ไหนแล้วก็ไม่รู้กระเด็นกระดองไปไหนก็ไม่รู้นะคะ1ต้นแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็เยียวยาเอาวางไว้ก่อนชั้นวางของเพ้นก็ยังไม่ค่อยเรียบร้อยนะก็จะรกๆนิดนึงนะคะข้างบ้านนะนี่อันนี้ก็มีความเหี่ยวสังเกตใบเขาใบด้านเขาแห้งแล้วก็เหี่ยวไปนะคะนี่เลยมีความมีปัญหาเล็กน้อยบางต้นก็อยู่โอเคบางต้นก็มีเหี่ยวบ้างอันนี้เป็นปกติอันนี้ที่ทำคลิปไว้เกี่ยวกับเทสวางใบนะคะเริ่มโตแล้วเดี๋ยวเราจะได้ย้ายกระถางนะนี่วางใบก็ยังอยู่ปกตินะคะตัวนี้นะก็หันหาแสงออกไปทางซ้ายเหมือนกันนะคะอันนี้ครีมทีก็ดูจะเข้าฟอร์มนิดนึงเพราะว่าเดิมนางก็ดูบานๆนะตอนที่ลงปลูกนะคะนางก็เข้าฟอร์มนิดนึงก็มีต้นนี้นะคะก็ตายไปตามคาดเพราะว่าได้ทำคลิปไว้จำไม่ได้ว่า EP เท่าไหร่แต่เหมือนประมาณว่าเพ้นเล็งเห็นแล้วแหละว่าต้นเขาว่ากำลังเน่านะคะเพ้นก็ได้ทำการตัดยอดไปนะแล้วก็เอาไปชำไว้นะคะแล้วก็ส่วนยอดเนี่ยไม่ได้ตัดออกไปเพราะว่ามันยังไม่รู้จะตัดยังไงนะคะเพราะตอนนั้นนางก็ค่อนข้างเล็กเนาะยังไม่โตมากแต่ตอนนี้ก็ดูน่าจะเดี๋ยวเอาไปจัดการได้เดี๋ยวลองเอาไปตัดดูนะคะต้นนี้มีต้นสลายหายตัวไปหนึ่งต้นคือสภาพนี้ก็ไม่รู้ว่าเป็นต้นอะไรนะเป็นขนจำไม่ได้เหมือนกันนะอ่ะต่อไปไปดูชั้นบนก็จะเป็นอันที่เพ้นคิดว่าเขาต้องการแดดเยอะนะคะก็
อ๋อเดี๋ยวก่อนไปข้างบนขอพาดูข้างล่างนิดนึงอันนี้เป็นอันที่เพนวางใบไว้ทำคลิปไว้เหมือนกันแต่จำไม่ได้ว่าคลิปที่เท่าไหร่นะคะเริ่มงอกขึ้นมาบ้างแล้วนะนี่เริ่มงอกขึ้นมานะคะงอกขึ้นมานะแล้วก็มีต้นตรงกลางที่ตายไปก็คือต้นนี้คือจำไม่ได้ว่าเขาเป็นพันธุ์อะไรนะแต่เหมือนเขาเรียกอะไรอะล่อลากไว้นะคะแต่ไม่น่าจะรอดนะตายไปแล้วนะคะนี่เหี่ยวแห้งตายไปแล้วนะ1ต้นก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาทิ้งไว้ปิ้วอันนี้นะคะยอดที่เพ้นตัดมาจากต้นเมื่อกี้ที่ว่าเน่านี่นะคะน่าจะรอดอยู่นะเนี่ยออกยอดมาแบบใบชิดๆๆกันนะคะโอเคเลยอันนี้น่าจะพันอะไรสักพันหนึ่งหน้าตาคล้ายๆบูเบิร์ดแต่ไม่ใช่นะโดยรวมการงอกก็ถือว่าพอโอเคอยู่นะพองอกอยู่เดี๋ยวค่อยมาอัปเดตกระถางนี้กันจริงๆจังอีกอันนึงนี่ต้นนี้เจ้าทำเป็ดพิงกี้นะคะดูเหมือนไม่ค่อยโตขึ้นเลยอะดูเหมือนไม่ค่อยจะโตเลยต้นนี้แล้วนางก็มีความเอียงนะเป็นปกตินะคะที่เราไม่หมุนเขานะคะอันนี้นะคะเหมือนมีผู้บุกรุกนะคะมีการรื้อออกมาน่าจะเป็นนกนะมาต่อไปไปดูข้างบนกันนี่เพ้นแอบเห็นต้นนี้เห็นไหมเอ่ยเขามีฝักติดมานะคะคือเพ้นอะได้มา2ต้นนะเพ้นก็ผสมเขานะคะก็คือได้ฝักติดมา1อันเดี๋ยวจะได้ลองพอเมล็ดกันนะคะต้นนี้นะคะตอนที่ซื้อมาพ่อค้าบอกว่าเป็นพันธุ์ญี่ปุ่นอุ๊ยข้างบนเปื้อนอะไรอ่ะขออนุญาตวางก่อนเขาบอกว่าเป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะคะอันนี้ไม่ได้เป็นสีนะน่าจะเปื้อนเดี๋ยวค่อยทำความสะอาดเขาบอกว่าเป็นพันธุ์ญี่ปุ่นอุ๊ยตรงนี้มีหน่องอกมาแล้วใช่หรือไม่อะไรเอ่ยเขาบอกว่าเป็นพันธุ์ญี่ปุ่นแท้นะคะเป็นไม้เมล็ดซึ่งเราก็ไม่รู้หรอกว่าจริงหรือเปล่าเราเห็นสวยแล้วก็ซื้อมานั่นแหละนะคะแต่ตรงนี้นะเราเห็นแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเด็ดออกอ่ะมาดูอีกต้นหนึ่งคู่กัน ขอโทษด้วยนะคะเสียงไม่ค่อยดีเจ็บคออันนี้เป็นฟอร์มกอก็ดูเฉยๆนะดูไม่มีอะไรดูไม่ตายแต่ไม่โตนะหรือเปล่าอ่ะหนึ่งต้นวางไว้เก๋ๆอ่ะข้างบนต่อไปนะคะมีอันนี้โดนอะไรอ่ะอันนี้ไม่แน่ใจว่าโดนนกจิกหรือโดนอะไรนะต้นนี้เป็นต้นที่น้องชายให้มานะคะน้องชายให้มาอยู่ด้วยกันมาแบบคือโตขึ้นเยอะอะตอนแรกเหมือนจะตายเหมือนจะตายหลายรอบแล้วนะคะนางก็ฟื้นของนางขึ้นมาได้นะดูต่อไปเรื่อยๆเลนต้าเราเป็นไงโตขึ้นบ้างไหมเนี่ยไม่รู้เลยว่าโตขึ้นหรือไม่วางก่อนขอปีนไปอีกหน่อยอึ๊บนี่นะคะก็มีความเหี่ยวแห้งเลยนะเดี๋ยวคืนนี้เพนก็จะรดน้ำนะคะต้นนี้ก็มีการสีแดงๆนะน่าจะได้แดดอย่างเพียงพอนะคะเจ้าพวกนี้ก็ม่วงๆกันเลยนะแต่ว่าก็มีความใบไม่อวบเนาะเพราะว่าเขาไม่ได้น้ำนะคะนี่ต้นนี้ตอนก่อนไปก็วางไว้ดีๆโอ๊ยๆๆขอโทษค่ะเหมือนน่าจะได้แสงมากไปหรือเปล่านะดูยอดเขามีความไหม้ไปนะคะเดี๋ยวต้นนี้เราจะค่อยๆมาแอบหรือลากดูกันอีกทีว่ายังอยู่ดีมีสุขหรือเปล่านะนี่มีใบเหี่ยวไปบ้างนะคะเดี๋ยวต้นนี้เรามาโฟกัสต่อถ้าสมมุติว่าเขาได้รับแดดแรงไปก็อาจจะต้องขยับที่แดดน้อยกว่านี้เพราะว่าตรงเนี้ยมันเป็นมุมที่แดดร้อยพอดีเห็นไหมคะมันไม่ได้อยู่แบบใต้สแลนนะอันนี้หนึ่งต้นเก็บไว้ที่เดิมต้นอื่นๆก็ไม่น่ามีอะไรนะมอนโรที่รากก็น่าจะมาดีแล้วนะคะต้นนี้รากมาดีแล้วนะแล้วก็ครีมทีก็ยอดละมุนละมุนเลยนี่ยอดออกมาใบแบบลักษณะมนๆนะคะแล้วก็มีหอยเชลด่างที่สีก็ดีขึ้นนะคะจากเดิมก่อนไปแต่เหี่ยวมากนะคะใบบางมากเดี๋ยวคืนนี้จะรดน้ำให้นะคะต้นนี้ก็เหี่ยวอย่างเห็นได้ชัดนะใบล่างๆเหี่ยวนะคะ
เจ้าพวกนี้ก็อยู่รอดปลอดภัยมานะอาจจะมีเนี่ยด้วยความที่เขาได้แสงเห็นไหมขอบเขาจะแบบเหลืองเหลืองชมพูชมพูนะคะสีเขาเปลี่ยนนะคะแล้วก็ไม่มีอะไรมากมีต้นนี้ต้นนี้รู้สึกจะเป็นครีมทีเหมือนกันแต่น่าจะโดนผู้บุกรุกเหมือนกันนะคะเนี่ยมีรอยแบบขีดข่วนนะแต่ตรงใจกลางเขาเหมือนมีอะไรแปลกๆน่าจะเป็นต้นที่แบบมีความผิดปกติหมายถึงว่าผิดปกติทางสายพันธุ์นะนี่ค่ะยอดก็เกือบแดงละแคนเต้ของเราก็ยังอยู่นะคะยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวจะได้กลับมารื้อรากดูว่านางยังเขาเรียกอะไรอะรากมาหรือยังนะอ่ะพาไปดูสายป่านหน่อยสายป่านน่าจะหนักสุดนะคะเพราะว่าแห้งมากนะคะฝากลูกรดน้ำแบบอาทิตย์ละครั้งก็เอาไม่อยู่แดดช่วงนี้ร้อนด้วยเนาะแต่ที่สังเกตเลยคือยอดกุดหมดเลยนะคะน่าจะมาจากหนอนที่เราเจอก่อนที่เราจะเดินทางไปนะคะนี่ใบเหี่ยวแห้งกันเลยนะตรงนี้ก็เหมือนกันนี่ใบค่อนข้างเหี่ยวนะคะแล้วก็ยอดสังเกตว่ายอดจะกุดๆนะจริงๆเราตั้งใจจะเอาอันนี้เป็นพันธุ์ฮอลแลนด์นี่เหี่ยวมากนะคะเดี๋ยวเพนจะค่อยๆให้น้ำเขานะคือการให้น้ำเนี่ยหลังจากที่งดไปนานก็ไม่ใช่ว่าให้ชุ่มเลยนะคะก็ต้องค่อยๆให้เขานะตรงนี้ยอดที่เพนบอกว่าจะให้รางวัลของคนที่ยอดไลค์999เดี๋ยวเพนขอดูยอดก่อนเนี่ยยอดเหมือนถูกกัดโดนหนอนกัดกินไปนะคะตรงนี้หมดเลยหมดกันทุกคนอาจจะต้องรอยอดงอกสักนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเพนจัดส่งให้ทุกคนนะหรือไม่ก็อาจจะเป็นของรางวัลอื่นเดี๋ยวสอบถามก่อนว่าทุกคนรอได้ไหมหรือจะเป็นของรางวัลอื่นเนาะเพราะว่าจริงๆเรารับปากไว้เป็นอันนี้แล้วก็ไม่อยากผิดคำพูดนะคะนี่มีความเหี่ยวไม่รู้ตายหรือเปล่าเนี่ยไปเยอะนี่เจ้าพวกนี้ดอกจากสีขาวกลายเป็นอันนี้แล้วน่าจะแห้งแล้วล่ะนะคะนี่แห้งมากเลยสายป่านโอเคเพนคิดว่าน่าจะเพียงพอกับการอัปเดตนะอันนี้เป็น ว่าจะจบแล้วยังไม่จบอันนี้เป็นใบเงินนะสังเกตว่ายอดกุดหมดเลยเหมือนกันซึ่งจริงๆเนี่ยไปต่างจังหวัดเดือนนึงมันควรจะยาวละก็คาดว่าน่าจะโดนหนอนนะคะเดี๋ยวเพนคงจะต้องหาวิธีกำจัดหนอนให้ได้แล้วเพราะว่าเนี่ยยอดสายป่านไปหมดเลยนะคะเนี่ยแย่เลยโอเคนะคะนี่ก็เป็นคลิปสำหรับหลายๆท่านนะที่ถามเข้ามานะคะว่าอยากให้อัปเดตว่าในบ้านเนี่ยคือต้นไม้เป็นยังไงบ้างนะคะยังอยู่ดีมีสุขไหมหรือมีต้นไหนตายไปบ้างนะคะก็มีประมาณนี้เนาะไม่เยอะมากโอเคค่ะขอบคุณทุกคนนะคะบ๊ายบายติดตามเพจและ Instagram ได้ที่ lukiep56 และอย่าลืม Subscribe lukiep channel กันด้วยนะคะสั่นกระดิ่งด้วยนะอย่าลืม